สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับเช้าวันนี้ก็เข้าสู่วันพฤหัสที่11สิงหาคมเข้าไปแล้วนะคะครับแล้วก็ตรงกับวันพระด้วยวันนี้ค่ะก็คึกคักน่าดูนะคะแถวบ้านแพทก็มีผู้คนนะคะพุทธศาสนิกชนก็ออกมาตักบาตรครับนะคะก็ถือว่าถ้าใครไม่สามารถที่จะตักบาตรได้ทุกวันนะคะวันพระนานๆครั้งก็ทำสักหน่อยก็ยังดีก็ยังน้อยเดือนหนึ่งนะ4ครั้งนะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกในช่วงเช้าก็อย่างที่เรียนแหละโดยเฉพาะคนที่มีบุตรหลานก็ให้ชักชวนกันไปเข้าวัดฟังธรรมนะครับถวายสังฆทานในช่วงสายๆก็ได้อย่างน้อยก็จะเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้ลูกหลานเยาวชนเนี่ยใกล้ชิดอย่างผมเชื่ออย่างแพรเนี่ยสมัยเด็กๆหรือแม้กระทั่งผมเองคุณผู้ชมด้วยสมัยที่เรายังเด็กเล็กๆเนี่ยก็คงตามปู่ย่าตายายนะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าวัดที่บ้านเลยค่ะเข้าเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะคะก็ตักบาตรฟังเทศน์ฟังธรรมนะคะก็วันนี้เราก็กลับมาพบกันเวลาเดิมนะคะ 8:30 ถึง 10:00 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะก็ออกอากาศกันสดๆแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันด้วยนะคะวันนี้นะคะพูดถึงว่าเป็นวันพระนะคะทำบุญตักบาตรงานบุญแล้วเนี่ยเราก็จะมีอีกหนึ่งงานบุญนะคะที่จะกำลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คือการทอดกฐินนะคะก็มีเพียงแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองก็ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้เราทำหน้าที่เป็นสะพานบุญอีกหนึ่งคำรบนะครับก็คือทางวัดท่าบันเทิงธรรมนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับกันตนาของเรานี่แหละเราเองก็มีโอกาสได้ไปทำกิจกรรมกันหลายวาระไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมในส่วนของโรงเรียนนะครับก็คือไปมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กๆหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการจัดพยากรณ์การกุศลเพื่อนำรายได้บูรณะนะองค์หลวงพ่อหมอรวมถึงพระวิหารนะครับทางวัดท่าบันเทิงธรรมก็ขอเชิญนะครับร่วมทอดกฐินสามัคคีจำนวน 2,555 กองครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกุฏิพระสงฆ์ทรงไทยกำหนดการก็คือก็จะมีเกิดขึ้นนะคะในวันอาทิตย์ที่23ตุลาคม2559นี้นะคะที่วัดท่าบันเทิงธรรมอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งคุณผู้ชมที่สนใจนะคะที่จะร่วมทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่เบอร์เจ้าอาวาสเลยเนาะนะคะ0851307270นะคะ0851307270ค่ะอย่างที่แพรเรียนเมื่อสักครู่ว่ากฐินเนี่ยจะมีปีละ1ครั้งเท่านั้นเนี่ยก็คือการทอดกฐินถือว่าเป็นกาลทานนะครับตามพระวินัยเนี่ยกำหนดเอาไว้ตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12ก็คือจะทอดก่อนหรือหลังช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่ได้แล้ววัดที่สามารถจะรับกฐินได้นั้นจะต้องมีพระภิกษุจำพรรษาไม่ขาดพรรษาเลยอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า5รูปแต่แต่ละวัดเนี่ยสามารถรับกฐินได้เพียงปีละ1ครั้งก็ถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ถ้าใครสนใจก็สอบถามได้นะครับค่ะเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึงนะคะ0851307270นะคะเป็นเบอร์ของเจ้าอาวาสวัดท่าบันเทิงธรรมค่ะครับแล้วก็วันนี้นะคะเราจะพูดคุยสายสดกันในช่วงหน้านะคะลงทะเบียนก่อนที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494 SMS นะคะก็ส่งมาได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์หากว่าใครต้องการทราบลัคนาราศีก็ให้ระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยตรวจสอบข้อความให้ถูกต้องเรียบร้อยนะคะครับส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606นะคะ4221606ส่งกันเข้ามาได้เลยตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงแรกนี้นะคะอาจารย์พรพจน์ก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันไปฟังกันเลยค่ะแพลบเดียวเข้ากลางเดือน8แล้วนะครับพฤหัสบดีที่11สิงหาคม2559จันทรคติการขึ้น8ค่ำเดือน9นักษัตริย์วอกนะครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรฉลีกเลี่ยงคือหอระดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับคือว่าทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ตัดสินใจอะไรขอให้คำนึงถึงภาพรวมเราคงซื้อใจคนทุกคนได้ไม่หมดนะครับคนเรานั้นคิดไม่เหมือนกันสภาพคล่องไม่เด่นมีเกณฑ์จะต้องสำรองจ่ายหรือแบกรับภาระแทนบุคคลใกล้ชิดหัวใจกลับด้านกันนะครับวันนี้ถ้าบอกว่ามีโอกาสจะได้รับข่าวดีไม่ว่าจะเป็นข่าวดีของสมาชิกภายในครอบครัว
หรือคนที่กำลังรอลุ้นและสีที่ถูกโฉลกค่ะแบกภาระแทนบุคคลอื่นหลักทรัพย์เงินทองกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลครับต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้งานโดยรวมถือว่าไม่น่าห่วงนะครับอยากได้อะไรได้บริวารและคนรอบข้างค่อนข้างจะเกรงใจการเงินแม้มีเกณฑ์ใช้จ่ายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกยวดยานพาหนะแต่วันนี้ก็ตำหนิว่ามีศักยภาพในการหารายได้ความรักหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อครับต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ทำอะไรแคร์ความรู้สึกของคนรักราศีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เขาบอกให้วางแผนตั้งแต่ต้นทางดีกว่าคอยไปวัดดวงหรือลุ้นแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพราะวันนี้ดูเหมือนลาภผลที่เกี่ยวข้องในเรื่องของงานไม่ค่อยมีนะครับการเงินสวนกับเรื่องของงานสภาพคล่องมีมากพอที่จะแบ่งปันคนใกล้ชิดความรักเน้นไปที่คนโสดครับและคิดอยากจะมีคู่อย่าทุ่มเทให้มากส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็อย่าให้ความสำคัญจนส่งผลกระทบต่อเรื่องอื่นสีที่ถูกโฉลกค่ะวางแผนล่วงหน้านะครับเสริมเรื่องงานกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับคนที่กำลังตัดสินใจเลือกงานวันนี้ผมอยากที่จะให้พิจารณาในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงเป็นลำดับแรกนะสิทธิประโยชน์วันนี้เป็นเรื่องรองนะครับเงินทองวันนี้อย่าติดต่ออย่าดิวอย่าทำธุรกรรมเองให้หาคนกลางให้อยู่เบื้องหลังหัวใจแม้คนโสดจะไม่เด่นแต่คนมีคู่จะมีเรื่องราวที่ทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแข็งแรงขึ้นครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะก็เสริมหลักฐานความมั่นคงแต่ไม่ใช่เน้นเรื่องความรักเน้นเรื่องงานนะครับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้พฤษภระวังสุขภาพก่อนเลยนะครับไม่ว่าคุณจะมีโรคประจำตัวอยู่หรือไม่ก็ตามความรักเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งวันนี้เหมาะสำหรับการสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบสภาพคล่องวันนี้เตรียมสำรองเงินสดไว้หน่อยก็จะดีนะครับเพราะดูเหมือนจะมีแต่เรื่องที่ต้องใช้ต้องจ่ายแต่งานวันนี้ไม่เด่นเลยมีเกณฑ์ต้องยุติบทบาทนะครับถูกลดทอนความสำคัญหรือแม้กระทั่งอาจจะได้รับผลกระทบจากนโยบายซึ่งมีผลต่อหลักฐานความมั่นคงและสีที่ถูกโฉลกค่ะสุขภาพมาก่อนนะครับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้คนไม่มีลูกน้องสบายไปไม่ต้องปวดหัวนะครับแต่คนที่มีลูกน้องลูกทีมเนี่ยวันนี้มีโอกาสจะเกิดปัญหาในเรื่องของการบังคับบัญชาเงินทองอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วครับอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปรับฟังความคิดเห็นจากคนรอบข้างบ้างก็ดีความรักอย่างงอแงอย่าโลเลอย่าเปลี่ยนใจบ่อยระวังจะมีปัญหากับคู่ครองคนรักและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้เสริมในเรื่องของบริวารสีเขียวนะฮะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มแต่วันนี้ใครที่ป่วยอยู่อาการจะปรับตัวดีขึ้นต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมสำเร็จสมหวังมีความสุขไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำวันนี้คิดบวกคิดบวกนะครับสภาพคล่องโดยรวมก็ถือว่าดีมีโอกาสได้ขยับขยายและวันนี้มีแต่คนต้องการที่จะทำธุรกรรมด้วยแต่หัวใจไม่เด่นนะครับวันนี้ถ้าไม่ได้ทะเลาะกับคนรักสมาชิกภายในบ้านก็คอมเมนต์คนโสดเองก็ลุ้นไม่ขึ้นและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะยิ่งให้ยิ่งได้นะคำพูดนี้ผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยจะได้ยินช่วยใครวันนี้อย่าไปคิดว่าเราจะได้อะไรตอบแทนแล้วสุดท้ายคุณจะได้รับเองนั่นแหละครับเงินทองไม่เด่นใช้จ่ายต้องประมาณตนการลงทุนนั้นก็ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดหัวใจทายดีครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างการสารสัมพันธ์กับคนไกลหรือคนที่มีเชื้อสายต่างประเทศและสีที่ถูกโฉลกค่ะใช้จ่ายประมาณตนลงทุนเผื่อเหลือเผื่อขาดแน่นอนครับผมหมายถึงในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อไปชาวราศีกันค่ะ
17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ต้องระวังในเรื่องของการติดสินบาตรคาดสินบนโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจหน้าที่อยู่ในมือคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับคนอื่นได้ก่อนดึงเงินออกจากกระเป๋าเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ถามตัวเองครับมีความจำเป็นจริงๆหรือไม่หัวใจทรงๆไม่หวือหวาไม่มีปัญหาครับราศีที่ถูกชะโลค่ะหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะเวลามีคนหยิบยื่นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรให้กระสีกลมมาท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการปรับตัวสำคัญที่สุดในแง่ของการทำงานวันนี้เพราะดูเหมือนเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งข่าวคราวที่ได้ยินได้ฟังเป็นลบนะฮะไม่กระทบทางตรงก็ทางอ้อมแต่การเงินยังไม่ได้รับผลกระทบดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้ในระดับหนึ่งความรักเป็นอีกหนึ่งราศีอย่าไปจริงจังอะไรมากฮะโดยเฉพาะคนโสดมีแต่ความฉาบฉวยสีที่ถูกชะโลค่ะการปรับตัวนั้นสำคัญแต่ถ้าจะให้เซฟก็ต้องมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูเผื่อความพลิกผันสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้ต้องกล้าตัดสินใจไม่เหมาะกับการทำอะไรแบบคู่ขนานฉะนั้นวันนี้จะซ้ายหรือขวาหาข้อมูลเยอะๆเงินทองทายดีนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมล่วงหน้าไว้วันนี้ผลิดอกออกผลเก็บเกี่ยวดอกผลหัวใจเน้นคนคิดอยากจะมีคู่วันนี้ฝันให้ไกลไปให้ถึงตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้ราศีที่ถูกชะโลค่ะหลักฐานความมั่นคงเน้นเรื่องของชีวิตกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับเหมาะสำหรับการนำมาของเก่ามาเล่าใหม่หรือแม้กระทั่งการทำงานกับคนที่รู้มือคนที่รู้ใจเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้อย่าเร่งรัดนะครับค่อยๆ คิดค่อยๆทำเน้นการออมการเก็บเล็กผสมน้อยหัวใจกระถ่ายดีมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามแต่ถ้ามีคู่แล้วต้องวางตัวให้เหมาะสมและสีที่ถูกชะโลค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีเลือดหมูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเข้าไปดูไปอ่านกันเพิ่มเติมนะคะที่ Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะกลับมาพูดคุยกันแล้วนะคะสำหรับสายสดนะคะ024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะครับ